โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับก็มีโอกาสได้มาพูดงานวิจัยให้พวกเราฟังเนาะก็พอดีจันบวยนะครับก็ติดต่ออาจารย์มานะครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวกับพวกเราก่อนนะครับก็อาจารย์ชื่ออาจารย์ดร.ว่าที่ร้อยเอกเฉลิมรัตน์นนทภานะครับหรือว่าอาจารย์แชมป์เนาะปัจจุบันก็อยู่ที่ภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำศูนย์นะครับโครงการจัดตั้งวิจัยนะครับวิทยาการข้อมูลนะครับของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็รับผิดชอบสอนในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านData Science เนาะแล้วก็กระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมเวลานะครับโอเคคราวนี้ในวันนี้ก็จะขอมาพูดงานวิจัยตัวเองแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองทำงานวิจัยอะไรแล้วก็มีนักศึกษานะครับทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์นะทำเรื่องอะไรบ้างเผื่อว่าเรามีความสนใจนะครับนะก็แลบผมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็จะมีโปรเจกต์ในวิชาที่เรียนนะครับแล้วก็เอามาพัฒนาต่อไปในงานประชุมวิชาการว่าจะมีการตีพิมพ์บทความบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราสนใจนะครับเราก็มาติดต่ออาจารย์นะครับก็เดี๋ยวมีช่องทางให้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ถัดไปนะครับก็เดี๋ยวขอแนะนําอีกทีนะอาจารย์แชมป์แล้วกันเนาะก็อาจารย์ก็อยู่ที่ภาควิชาสถิติก็ไปมาศูนย์วิทยาศาสตร์ข้อมูลแล้วก็ภาควิชาสถิติเนาะแล้วก็โอเคใครที่สนใจจะติดต่ออาจารย์นะครับก็มาดูผลงานอาจารย์นะในช่อง YouTube นะครับอาจารย์ก็มีผลงานที่เป็นร่วมกับนักศึกษาเนาะที่ไปคอนเฟอเรนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็น Oral Presentation หรือว่าเป็นภาคโปสเตอร์เนาะโอเคแล้วก็สามารถติดต่ออาจารย์ผ่านอีเมลนี้ก็ได้นะครับน่าจะสะดวกหรือว่าพิมพ์ Microsoft Teams ชื่ออาจารย์ก็ได้เนาะโอเคโอเคงานวิจัยหลักๆผมก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องอนุกรมเวลานะครับอนุกรมเวลาแล้วก็การพยากรณ์นะครับแล้วก็ Machine Learning กับ Deep Learning เนาะที่ทำอยู่นะครับก็อันนี้ก็คือตัวอย่างงานวิจัยอาจารย์ที่ทำเนาะอันนี้เบื้องต้นหลักๆก็จะเน้นไปทางด้านการพยากรณ์แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีทั้งForecasting มี Classification แบบ Image Processing อะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้ทางด้านพวกDeep Learning เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่ผมมีงานวิจัยอยู่คราวนี้โอเคที่รีเสิร์ชโดยตรงก็จะเน้นหนักไปทางด้านอนุกรมเวลาแล้วก็การพยากรณ์นะครับเราก็คือเราจะอาศัยข้อมูลที่มันเก็บมาตามเวลานะครับเพราะนั้นข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแปรตามหรือตัวแปรอิสระอะไรที่เราจะนำมาวิเคราะห์จะต้องมีการเก็บมาตามเวลานั่นหมายความว่าหน่วยของเวลาก็จะเป็นวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับซึ่งเราจะต้องมีข้อมูลนะแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาพอดกราฟนะครับพอมาพอดกราฟเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของข้อมูลหรือลักษณะของมันเนี่ยนะครับนะมันประพฤติยังไงมันมีลักษณะยังไงเราก็จะพยายามสร้างโมเดลในการเรียนรู้นะครับไอ้กราฟหรือข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นตัวแบบพอเราได้ตัวแบบเราก็จะไปใช้ตัวแบบในการพยากรณ์หรือการทํานายซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลมันมีเขาเรียกว่ามีเยอะใช่ไหมนั้นวิธีแผนเดิมโดยการใช้คลาสสิคอลของไทม์ซีรีส์เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเราจะต้องเรียนรู้จากวิธีอื่นหรือเราอาจจะบอกว่า Machine Learning หรือ Deep Learning เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอย่างน้อยก็นักเรียนก็อาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเช่น SPSS Minitab Excel หรือที่กำลังใช้กันปัจจุบันนี้ก็คือ Python Colab เนาะก็มาศึกษาได้เป็นไม่เป็นอาจารย์ก็มีโค้ดปูไว้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีพื้นฐานมานะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองจริงๆก็จะมีพี่ๆที่อยู่ในแลบก็เราก็จะสามารถเรียนรู้ไปกับพี่ๆได้ทั้งปริญญาโทปริญญาตรีเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะมีการอบรมนะครับหรือ
พูดถึงกรณีศึกษาเนาะที่เรามีในอนุกรมเวลาเราก็มาเรียนรู้ร่วมกับพี่ๆในการทำรีเสิร์ชนะพอเสร็จจากการทำรีเสิร์ชเราก็ไปคอนเฟลเลนซ์ไปคอนเฟลเลนซ์ก็อาจจะได้ตอนนี้มันยังอยู่ในประเทศอยู่เนาะอยู่ภายในประเทศแต่ว่าเรายังการยังไม่เคยพาใครไปต่างประเทศยกเว้นลูกศิษย์ที่ส่งไปที่ได้ทุนเนาะก็หลักๆก็ถ้ามีประชุมวิชาการที่ไหนเราก็จะไปร่วมงานถ้าผลงานเราโอเคแล้วก็ไปพูดอาจจะเป็นบรรยายเป็นโปสเตอร์แล้วก็มีมีตติ้งแลบกันบ้างนะครับมาดูผลงานวิจัยที่อาจารย์ร่วมกับพี่ๆทำนะในส่วนหลักตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทำพยากรณ์เนี่ยก็จะใช้ตัวแบบทางทำซีรีส์นะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินตัวแบบการแยกส่วนประกอบคือใช้วิธีการแยกองค์ประกอบของข้อมูลอาจจะดูแนวโน้มฤดูกาลดูวัฏจักรดูความผิดปกติเอามาสร้างเป็นตัวแบบไอเดียของพี่ๆเขาก็คือเราก็จะพยายามดูแนวโน้มของข้อมูลก่อนนะครับหลักการเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันเป็นสมการในทางคณิตศาสตร์เพราะนั้นสิ่งที่เราจะดูก็คือหนึ่งเราจะดูว่าข้อมูลมันมีลักษณะเพิ่มหรือลดไหมถ้ามันเพิ่มขึ้นในลักษณะแบบนี้เราก็จะเรียกว่ามันมีแนวโน้มนะครับซึ่งเราจะเห็นจากการวิจัยของเกือบทุกคนเนี่ยข้อมูลลักษณะนี้มันก็จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันทําให้เราได้ดีเทคว่าข้อมูลมีองค์ประกอบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะสร้างตัวแบบไหนที่มันสอดคล้องนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในการพยากรณ์โดยใช้อนุกรมเวลาเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้คือต้องรู้โมเดลทางคณิตศาสตร์เมื่อรู้โมเดลทางคณิตศาสตร์นะเอาโมเดลเหล่านี้ไปใช้ในการทำนายคราวนี้ในรายละเอียดปลีกย่อยนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเพราะว่าเราต้องมาศึกษาไปควบคู่กันเนาะแต่ว่าโมเดลแต่ละโมเดลหรือเราใช้คําว่าตัวแบบแต่ละตัวแบบจะมีลักษณะพิเศษอยู่กับข้อมูลนั้นๆเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าข้อมูลมันเป็นลักษณะไหนเราก็จะสามารถใช้โมเดลในลักษณะนั้นทําการพยากรณ์ได้นอกจากการทําพยากรณ์แล้วเราก็จะต้องมาวัดประสิทธิภาพของตัวแบบอีกซึ่งมันก็จะมีevaluation criteria หรือ tool วัดว่าไอ้ตัวแบบที่เราใช้เนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนจากตัวเมทริกการวัดประสิทธิภาพเสร็จแล้วเราถึงมาสร้างกราฟแล้วก็ดูว่าค่าพยากรณ์เรามันมีประสิทธิภาพไหมเมื่อเทียบกับตัวแบบอื่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมหรือบางครั้งในงานแรกอันนี้เป็นการพยากรณ์ข้อมูลไฟฟ้าเนาะที่อาจารย์ทํากับรุ่นพี่อันนี้ไฟฟ้าภาพรวมแล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านเบี้ยประกันภัยรายรับโดยตรงนะอันนี้ของพี่กิฟชนาทิพย์นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่างานตรงกลางเนี่ยแตกต่างจากงาน1 กับ 3ตรงที่ว่าเราสามารถเอาปัจจัยนะเนื่องจากว่างานซ้ายกับงานขวาเนี่ยเราพิจารณาเฉพาะค่าของตัวแปรตามอย่างเดียวแต่เราไม่ได้พิจารณาเฉพาะตัวแปรอิสระเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนงานที่2เพราะฉะนั้นในการพยากรณ์นะตัวแบบเบี้ยประกันก็เลยเราไปศึกษาตัวแบบที่มันมีตัวแปรอิสระที่มันเป็นเอฟเฟกต์ใช่ไหมเอฟเฟกต์ไปกับ y เนี่ยเราก็สามารถเอามาสร้างตัวแบบได้นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างเนาะคราวนี้ถัดออกมาอีกรุ่นหนึ่งก็จะมีความหลากหลายก็จะอาจจะมีการใช้ตัวแบบทางแมชชีนมาจําแนกใช่ไหมตามที่นักศึกษาเคยได้ยินพวก decision tree random forest อะไรเงี้ย naive bay นะครับหรือพวก boost ต่างๆ XGBoost Light GBM นะครับอันเนี้ยงานนี้ก็คือเอามาจัดกลุ่มนะเกี่ยวกับตัวความน่าเชื่อถือนะขององค์กรนะอันนี้ก็เป็นการจัดกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็น financial rating relation นะอันนี้ก็ใช้การจัดกลุ่มเหมือนกันนะครับแบ่งลูกค้าอันนี้เราก็จะดูว่าเครดิตที่ลูกค้าเนี่ยนะให้เนี่ยมันมี1 2 3 4 5 6ประมาณ6 7ระดับเนี่ยนะครับมันจะจําแนกแบบไหนภายใต้ข้อมูลนะครับอันนี้ข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเป็นเทบูล่ามันเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเลขมานั้นมันยังมีข้อมูลในการจําแนกในลักษณะอื่นที่เราสามารถใช้ในการจําแนกได้เนาะในหลักการของการจําแนกเราก็จะมาพูดถึงเมทริกการวัดประสิทธิภาพเพราะนั้นมีข้อมูลเราก็เอาข้อมูลมาสร้างตัวแบบการจําแนกซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างงานเนี้ยนะครับงานที่3เนี่ยอันเนี้ยเราเขาต้องการดูตัวแบบของลูกค้าที่กําลังจะยกเลิกบัตรเครดิตหรือเปล่าเพราะนั้นตัวแปรตาม Y มันคือยกเลิกกับไม่ยกเลิกแล้วก็ต้องไปดูว่าปัจจัยที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเขายกเลิกเนี่ยมันเป็นปัจจัยอะไรนะครับนี่ก็คือตัวอย่างเนาะแล้วก็ใช้หลายๆโมเดลในการรันเหมือนกันส่วนอีกงานหนึ่งก็อาจจะเป็น Visualization นะครับอันนี้ก็ทําที่โฮมโปรเนาะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับ
แล้วก็จะมีพยากรณ์ด้วยตัวแบบเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นพวกโฟลว์ชาร์ตงานที่ดูสาเหตุนะครับเกี่ยวกับเรื่อง QC นะดูว่ามันมีปัญหาอะไรในนั้นแล้วก็มาวิเคราะห์ปัญหาในเชิงเคสสตัดดี้ก็ทําที่บริษัทในลำพูนเนาะอันนี้ไม่ได้บอกบริษัทนะครับก็เป็นความลับนิดนึงส่วนที่เหลืออาจารย์ก็จะเน้นการพยากรณ์เหมือนเดิมเพียงก็ว่าจะเน้นนะตัวแบบในรูปแบบอื่นนะครับที่มันมีความเหมาะสมของข้อมูลอันนี้รู้สึกจะเป็นไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะครับของประเทศไทยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกประกันภัยรถยนต์ใช่ไหมเราก็จะดูเอฟเฟกต์นะอันนี้ก็จะมีตัวแบบอื่นที่ชั้นขั้นสูงขึ้นไปดู Principal Component Analysis ก็คือเป็นการวิเคราะห์พวกตัวแปร X นะครับเนื่องจากว่าตัวแปร X มันมีหลายลักษณะใช่ไหมมันมีเยอะเราก็เวลาเราเอา X มาใช้ในการพยากรณ์เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาความสัมพันธ์แบบซับซ้อนกันในตัวแบบเราก็มาใช้ PCA ในการกำจัดปัญหานี้ไปนะครับโอเคก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางไทม์ซีรีส์อันนี้ก็เป็นข้อมูลทางด้านรูปแบบพลังงานที่ทำไปนะครับของกลุ่มนักศึกษา Data Science ปี4อันนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวแบบทาง Deep Learning เนื่องจากว่าตัว Classical เนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ผลมากนะเท่ากับการใช้ตัวแบบ Deep ซึ่งบางทีตัวแบบ Deep มันก็อาจจะต้องเรียนรู้จากข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะมันถึงจะตอบสนองกับตัวแบบดีนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลพลังงานที่ให้พี่เขาทำเนาะก็จะมีพวกตัวแบบ LSTM INN อะไรอย่างเงี้ยนะครับ GPU อะไรเงี้ยเราก็เป็นตัวแบบที่เริ่มสูงขึ้นไปนะครับก็อาจารย์ก็จะส่งนักศึกษาไปงานประชุมวิชาการนะบ้างก็ส่งไปแข่งก็ได้รับรางวัลบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ปีล่าสุดนะที่ไปเมื่อมีนานะครับก็หลายงานประชุมไม่ได้ไปงานเดียวเนาะพอดีภาพก็ตัดมาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก็นักศึกษาร่วมทำงานวิจัยก็จะได้มานำเสนองานที่อาจารย์นำมาเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการนำโอเคอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะแล้วก็โอเคอันนี้ก็อันนี้ทีมนี้ก็เป็นของ Data Science เนาะก็ไปพูดงานวิจัยนี้ก็ได้ที่หนึ่งมานะครับก็พาไปที่มอบูเลยนะเหมือนไปเที่ยวทะเลเลยนะครับก็บรรยากาศก็กันเองเนาะจริงๆไม่จําเป็นที่จะเป็นคนที่ทําโปรเจกต์อาจารย์อย่างเดียวถ้านักเรียนอะได้มีโอกาสไปพูดงานอย่างเช่นงานวิทยาศาสตร์วิจัยหรือของเราก็คืองานฟอรัมเนาะคือเวทีอื่นเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ในการไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการคนอื่นนะครับมันก็จะทําให้เรานี่มันเขาเรียกว่าอะไรมันเสริมนะอันเนี้ยงานวิจัยเนี่ยวมวหลายที่ก็ไปนะที่อยู่ในโครงการเขาก็มีของมอบุรพามอพะเยาเนี่ยมอปลายก็ไปกันเยอะนะครับเพราะว่าผมว่ามันเก็บรางวัลนะมันน่าสนใจพอสมควรนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะมีอันเนี้ยโดยตรงของอาจารย์ก็จะมีการเวิร์กช็อปในกระบวนวิชาเนาะก็จะสอนใช้ Python Colab นะเป็นหลักนะครับโอเคแล้วก็อาจจะมีเวิร์กช็อปนะถ้าเกิดว่ามีการเวิร์กช็อปจากพี่ๆที่เป็นวิทยากรนะอาจจะเป็นจากเอกชนหรือเป็นนักศึกษาจากมออื่นมาแล้วก็มาเวิร์กช็อปกันอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็จัดนะเวิร์กช็อปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเสริมเนาะคราวนี้ในงานวิจัยปัจจุบันที่มีการพูดถึงในงานวิจัยปัจจุบันที่อาจารย์ทำอยู่ก็อันนี้เป็นผลงานล่าสุดเลยกำลังจะเดบิวต์ออกนะครับก็เป็นการพยากรณ์โรคหัวใจล้มเหลวนะครับหรืออันนี้ก็จำแนกอาการของคนที่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นนะว่าเราดูยังไงนี้เราก็ใช้ตัวแบบทางเกี่ยวกับบูสต์เนาะอาจจะเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการคือบางทีเราใช้ตัวแปรใช่ไหมแล้วเราลืมคิดถึงไปว่าตัวแปรมันมีผลมากน้อยอะไรเงี้ยเราก็จะมีวิธีการคัดตัวแปรจาก multiple linear regression นิดนึงเพื่อดูว่าปัจจัยจริงๆที่มันส่งผลต่อการจําแนกผู้ป่วยว่าเป็นเขาเรียกอะไรโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยมันดูจากปัจจัยอะไรจริงๆแล้วเราก็มาเปรียบเทียบการวัดประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการวัดมวลนะ body mass นะของเพนกวินใช่ไหมโดยใช้การเปรียบเทียบของวิธีของทูเวย์โนวานะนี่ก็
ก็อยากดูว่ามันเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่จริงๆไหมหรือมันเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์ของเพนกวินหรือเพศเนี่ยมีผลต่อค่ามวลในร่างกายไหม body mass index เนาะดัชนีมวลเนี่ยนะก็เราก็มาศึกษาอีกก็เพิ่งสอบจบโปรเจกต์กันไปเนาะเดี๋ยวก็จะมีของเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอิมเมจนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอางานอิมเมจโปรเซสซิ่งให้ดูโทษที โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่กำลังทำตอนนี้กำลังบูมๆในกลุ่มรีเสิร์ชของอาจารย์ก็คือเราใช้ข้อมูลภาพหรือว่า Image Processing เนาะในการ Detect ในที่นี้อาจจะ Detect อะไรบ้างอาจจะ Detect หน้าคนจริงๆนะครับหน้าคนจริงๆว่ามันหน้าคนจริงๆไหมเราก็เอามาเรียนรู้ผ่านตัว Convolution Neural Network ก็จะมีโมเดลของ ResNet มี Exception มี Efficiency เนี่ยนะเป็นโมเดลที่มันสามารถดึงรูปแล้วไปวิเคราะห์ด้วย Deep Learning พร้อมกันแล้วก็ดูว่ารูปเนี่ยมันจริงหรือรูปมันปลอมนะจริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันนะหมายถึงว่าเราลองคิดดูว่านอกจากภาพถ่ายใบหน้าเนี่ยเราจะ Detect เรื่องอื่นอย่างเช่นเวลาเราถ่ายภาพกับให้ AI มันสร้างใช่ไหมเราอยากจะรู้ว่าไอ้รูปเนี้ยมันมาจากรูปจริงๆหรือมันเป็นจากรูปที่ AI สร้างอันนี้ที่กำลังคุยกันอยู่นะครับส่วนอันขวามือเนี่ยนะครับก็คือดีเทคอะไรดีเทคจำนวนสินค้าเนาะคือดีเทคว่ามันคือสินค้าอะไรแล้วมันมีจำนวนกี่ชิ้นแต่ว่าตอนเนี้ยเราแค่ดีเทคเฉยๆได้ว่ามันเป็นสินค้าประเภทอะไรเนาะกำลังจะทำต่อว่าในอนาคตเนี่ยคือนอกจากที่มันดีเทคมันเป็นสินค้าประเภทอะไรแล้วเรามันมีจํานวนเท่าไหร่ด้วยนะครับนะอันนี้ก็ให้พี่ๆเขาทําซึ่งประโยชน์ของไอ้สินค้าเนี่ยคือเวลาเราไปอยู่แล้วมอนิเตอร์มันหายอะไรมันจะได้เอาไปเติมเช็คสต็อกไงนะไม่ต้องมานับอะไรกันคร่าวๆเนาะขาดอะไรเอาไปเติมนะอันนี้ก็คือประโยชน์เนาะส่วนซ้ายมือจะก็เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับพวกของการเข้ารหัสทางใบหน้าใช่ไหมครับภาพจริงภาพปลอมหรือเอาไว้ตรวจจับพวกคนร้ายก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะอันนี้คืองาน Image Processing ที่อาจารย์กำลังทำอยู่แล้วก็อันนี้เอาเป็นบรรยากาศที่เขานำเสนอโปรเจกต์บางส่วนเนาะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องลายมือนะครับต่อมาเป็นเรื่องของลายมือเนาะดีเทคว่าไอตัวอักษรที่ได้มานะครับที่ดีเทคออกมาโดยใช้โมเดล CNN กับตัว Transformer ไอเนี้ยนะมันดีเทคคำต่างๆออกมาหรือบางทีอันนี้อาจจะยังไม่ถึงเกี่ยวกับอาจจะเป็นลายเซ็นด้วยก็ได้ลายมือเนาะลายมือที่พิมพ์ตัวอักษรเนี่ยนะมันชัดเจนไหมเวลาเราไปแคปเรื่องของอะไรนะเอกสารสำคัญเนาะเราอาจจะแปลงออกมาจากเอกสารมาเป็นคำนะอันนี้ก็ดูได้โดยใช้ CNN กับตัว Transformer นะ OCR กับ TOCR นี่ก็ใช้ตัวแบบ Image ในการทำอันนี้ก็ดูความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อเพลิงกับรถยนต์นะครับนะแล้วก็ประเภทของรถยนต์ว่ามันมีผลต่อค่าเช่าไหมนะครับก็จะออกเป็นแนวสแตทนิดนึงอันนี้ก็เป็นอันนี้บางส่วนจากการ visualization ข้อมูลเนาะก็จะเป็นแบบหรือความรู้เสริมที่อาจารย์ให้นะครับก็จะเป็นถ้าเราได้มีโอกาสได้มาทำรีเสิร์ชด้วยกันก็จะมีการอบรม data visualization เนาะก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับก็มาลองดูนี่ก็เป็นโปรเจกต์ย่อยที่อาจารย์ให้ดึงฐานข้อมูลมานะมาวิเคราะห์ข้อมูลนี่เราก็จะเห็นว่าพี่ๆได้วิเคราะห์ข้อมูลจริงเนาะข้อมูลจริงๆแล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนดูนะครับก็มาสร้างเป็นไอวอทชาร์ตไอวอทเทเบิลเนาะอันนี้เป็นประโยชน์
ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับก็เรียนรู้จากข้อมูลจริงแล้วก็เอามาเล่าเรื่องข้อสรุปให้กันฟังนะมันก็เป็นประโยชน์ที่ถ้าเกิดถ้าเรามีความรู้ในส่วนนี้เนาะส่วนตรงนี้ก็อาจจะเป็นหลากหลายเนาะที่เคยทำนี่ก็เป็นงานวิจัยเรื่องฝุ่น PM บ้างนะครับเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือแม้กระทั่งเนี่ยการวัดการเจริญเติบโตของผีเสื้อเนาะเปรียบเทียบกันแต่ละพันธุ์แล้วก็อันนี้จําแนกผู้ป่วยโรคหัวใจอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็เร็วๆนี้อาจารย์กําลังมีโปรเจกต์กับพี่ๆอย่างธรรมะเงี้ยธรรมะกับพี่ก๊อฟเนาะโอเคอันนี้ก็โปรเจกต์นี้อาจารย์ก็จะพาไปแข่งที่พะเยานะก็จะทําเรื่องการพยากรณ์นะข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเชียงใหม่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นทุเรียนสดเนาะโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานวิจัยนะครับก็ถ้าใครมีคำถามก็ลองสอบถามมาดูนะครับนะอาจจะติดต่อพอดีอาจารย์มีภารกิจก็เลยไม่ได้ไปพบพวกเราด้วยตัวเองเนาะก็จริงๆถ้าครูอาจจะต่อไลน์ก็ได้ลงโทรคุยเผื่อนักเรียนมีคำถามก็ให้ถามผ่านมาแล้วเดี๋ยวอาจจะผมอาจจะตอบผ่านไลน์แล้วก็เอาไมค์จ่อแล้วกันเผื่อว่าได้ยินเนาะหรือครูอาจจะตอบแทนก็ได้หรือไงก็ลองดูนะครับก็ถ้าใครสนใจเนาะอาจารย์ก็จะเข้ามาที่สาธิตทุกวันพุธช่วงบ่ายนะครับก็ลองมาคุยกันดูปรึกษากันดูว่าเราอยากจะทำงานวิจัยในส่วนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสถ้าได้ร่วมงานกันก็ยินดีนะครับก็ขอบคุณครับ